จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่12พฤศจิกายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้เวียดนามตีข่าวลาวนำคู่ปรับสำคัญเราเข้ารอบมาเลเผยไทยยังไงก็ยังเป็นไทยโดยสื่อเวียดนามนะฮะตีข่าวใหญ่ว่าสปป.ลาวนำคู่ปรับสำคัญเราเข้าสู่รอบสุดท้ายสืบเนื่องมาจากการแข่งขันฟุตบอล AFC U23 ปี Asian Cup 2022รอบ Qualifier ที่ประเทศมองโกเลียที่ผ่านมาจากการที่ทีมชาติไทยเข้าสู่รอบสุดท้ายที่สำเร็จหลังสปป.ลาวคว้าชัยเหนือเจ้าภาพมองโกเลียซึ่งนั่นทำให้ทางเวียดนามนั้นกำลังจะเจอศึกหนักคู่ปรับสำคัญอย่างทางทีมชาติไทยในรอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานโดยเวียดนามอยู่โถแบ่งสายที่3ส่วนไทยอยู่โถแบ่งสายที่2มีโอกาสไม่ใช่น้อยที่ทั้ง2ทีมจะได้อยู่ร่วมกลุ่มเดียวกันในครั้งนี้ซึ่งหากเวียดนามชุดยู23ปีเจอกับทางทีมชาติไทยในตอนนี้จะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายอย่างแน่นอนโดยปาร์คฮังซอนยังรู้สึกเครียดหนักทีมชาติเวียดนามยู23ปีที่ผลงานของทีมไม่ค่อยดียังเข้าแท็กติกของเขาไม่ได้ในเวลานี้ซึ่งบวกกับตนเองต้องควบคุมหน้าที่กุนซือทั้งชุดใหญ่และก็ยู23ปีต้องทำงานพร้อมกัน2ชุดนะฮะจึงเป็นเรื่องที่ยากที่โค้ชปาร์คจะทำงานเตรียมการใหญ่ครั้งใหม่ทั้ง2เรื่องพร้อมกันในครั้งนี้และหากจะต้องไปเจอกับทีมชาติไทยในรอบสุดท้ายจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอย่างแน่นอนส่วนทางด้านสื่อของมาเลเซียที่ข่าวใหญ่ในว่าทีมชาติไทยนั้นยังเป็นทีมชาติไทยอยู่ดีไทยยังคงความแข็งแกร่งเช่นเคยถึงแม้ทีมนี้จะไม่ใช่ชุดดีสุดของพวกเขาผู้เล่นต่างชาติของไทยทำไม่ดีเหลือเกินมาเลเซียหวังจะชนะไทยเพื่อเกียรติประวัติทั้งในชุดเล็กและก็ชุดใหญ่แต่มาเลเซียไม่สามารถทำได้ไทยก็ยังคงเป็นไทยยังคงความแข็งแกร่งเช่นเดิมโดยชุดนี้ไม่ใช่ชุดดีสุดของพวกเขาแต่ทำได้ดีซะเหลือเกินนะโดยเฉพาะผู้เล่นต่างชาติของทีมชาติไทยพวกเขามีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเกมรับที่สำคัญแท็กติกของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมคะและโค้ชโชคโชคทวีพรหมรัตน์พวกเขามีการแก้เกมได้เป็นอย่างดีอีกอย่างที่สำคัญนะฮะเป็นอย่างมากเลยนะนักเตะไทยนั้นมีใจสู้ถึงพวกเขาจะไม่ได้เอาผู้เล่นตัวหลักมาแต่ก็สามารถต่อกรกับทางมาเลเซียที่เก็บตัวมานานกว่าตั้งแต่รุ่นยู19ปีกับไทยที่เก็บตัวเพียงแค่5วันได้อย่างไม่น่าเชื่อเป็นแต่ว่างานนี้ทั้งเวียดนามและก็มาเลเซียนั้นก็เป็นกังวลว่าทีมชาติไทยนั้นจะเป็นขวากหนามในศึกยู23ปีที่อุซเบกิสถานในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันนุ่นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่า3ชื่อยู23ปีขึ้นสู่ชุดใหญ่ในครั้งนี้โดยทีมชาติไทยยู23ปีนะฮะภายใต้การนำทัพของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมคะเสร็จสิ้นภารกิจ AFC ยู23ปี Asian Cup 2022รอบ Qualifier ที่ประเทศมองโกเลียโดยทำตามเป้าหมายที่สำเร็จแล้วคว้าตั๋วไปลุยรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยได้เดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยโดยภารกิจต่อไปจะเป็นคิวของทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมทำศึก AFF Cup 2020ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมโดยโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมคะยอดกุนซือจอมแท็กติกของทีมชุดยู23ปีเปิดเผยถึงทีมชาติไทยชุดยู23ปีชุดนี้บอกว่าจุดเด่นของทีมชุดนี้มีอนาคตเป็นนักเตะที่มีสปิริตและก็ทีมเวิร์กสูงมากจะเห็นได้ว่าทุกคนนั้นพร้อมจะเสียสละในครั้งนี้โดยธนวัฒน์นั้นไม่ต้องพูดถึงเลยเขามีทุกอย่างพร้อมไม่ว่าจะเป็นฝีเท้าหรือสภาพจิตใจใจเขาสู้นะเขาไม่ยอมแพ้มีความเป็นมืออาชีพสูงโดยอีกหนึ่งรายจนทานเข็มดีเชื่อมาว่าจะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ทีมชาติไทยตามหาสไตล์การเล่นแบบกองหลังสมัยใหม่ดุดันอีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นทุ่มเทกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอเขาฟังภาษาไทยออกจึงไปอินกับทีมชาติไทยได้มากกว่าแข้งลูกหนังรายอื่นนะฮะส่วนอีกรายเบนจามินเจมส์เดวิสถึงแม้จะมีโอกาสลงสนามไม่มากแต่เขามีความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจและควรจะต้องดันขึ้นไปให้เขาซึมซับกับทีมชุดใหญ่ให้จงได้ในอนาคตอันใกล้นี้เป็นว่างานนี้โค้ชโย่งนะผมก็บอกเลยว่าทั้ง3คนนี้เป็นเพชรงามของทีมชาติไทยในอนาคตอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับหลังโดนญี่ปุ่นปาร์คฮังซอกางแผนใหญ่ยกระดับทีมชาติเวียดนามในครั้งนี้
โดยควันหลงหลังเกมทีมชาติเวียดนามเปิดมีดินสเตเดียมรับการมาเยือนของทีมชาติญี่ปุ่นในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายก่อนที่จะเป็นเจ้าถิ่นนะครับเวียดนามพ่ายต่อญี่ปุ่นไป0-1จากผลการแข่งขันและรูปแบบการเล่นของเวียดนามในเกมนี้ต่างได้รับคำชื่นชมจากแฟนบอลอาเซียนและก็เอเชียเป็นจำนวนมากโดยปาร์คฮังซอกุนซือชาวเกาหลีใต้ได้เปิดใจถึงเกมดังกล่าวพร้อมกับเผยแผนงานเตรียมยกระดับทีมชาติเวียดนามเพื่อไปต่อกรกับทีมชาตินำของเอเชียโดยเกมวันนี้เวียดนามแพ้ไป0-1นักเตะพวกนั้นเล่นกับญี่ปุ่นอย่างเต็มที่และได้รับประสบการณ์และต้องนำประสบการณ์ที่ได้มานี้ไปพัฒนาต่อไปเมื่อเรานั้นพบกับทีมชั้นนำในเอเชียนักเตะเราจะขาดความมั่นใจจะคิดว่าสู้ไม่ได้จะให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นและก็มั่นใจมาว่าเราสามารถสู้ได้กับทุกทีมนะอย่ารับว่าผลงาน5แมตช์ที่ผ่านมานั้นเราไม่มีแต้มเลยทำผมเครียดและกดดันมากเช่นเดียวกันแต่นี่คือวิถีฟุตบอลเพราะรอบนี้ทุกทีมแข็งแกร่งกันหมดหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามจะเป็นต้องพัฒนาแผนกำหนดเป้าหมายและทำอย่างไรให้ได้ผลงานที่ดีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3ในอนาคตข้างหน้านั้นเราจะเป็นต้องเริ่มวางรากฐานตั้งแต่ระดับเยาวชนเพื่อความแข็งแกร่งของทีมชาติเวียดนามในอนาคตสำหรับทางการแข่งขัน AFF Cup 2020นะฮะที่กำลังจะเปิดฉากกันขึ้นในวันที่5ธันวาคมนี้หน้าที่ของเราก็คือป้องกันแชมป์หลังจากจบเกมคัดบอลโลกเรานั้นจะเดินทางไปที่สิงคโปร์และจะพยายามต่อไปหากผู้เล่นตัวหลักเราบาดเจ็บหลายรายเราต้องหาผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาทดแทนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปปาร์คฮังซอจะนำทีมชาติเวียดนามลงสนามพบกับทางซาอุดิอาระเบียวันที่16พฤศจิกายนนี้เจอกันอย่างแน่นอนครับเป็นว่างานนี้ต้องเราดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าทางเวียดนามนั้นจะแพ้ทุกนัดเลยหรือไม่หรืออาจจะมีสกอร์หนึ่งนัดก็เป็นได้ต้องรอดูกันต่อไปครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับฮาจิเมะมอริยาสึเปิดใจยอมรับหลังเกมทีมชาติเวียดนามโดยควันหลงหลังเกมศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ทีมสุดท้ายกลุ่ม B นัดที่5ที่สนามมีดินสเตเดียมทีมชาติเวียดนามภายใต้การนำทัพของปาร์คฮังซอพ่ายแพ้ต่อทางทีมชาติญี่ปุ่นไป0-1ซึ่งหลังเกมดังกล่าวระหว่างแถลงข่าวฮาจิเมะมอริยาสึได้ออกมายอมรับเลยว่าเกมรับของเวียดนามทำให้เขาต้องเจองานที่ยากไม่สามารถเจาะประตูได้เลยยอมรับได้ว่าเวียดนามเล่นดีเป็นอย่างมากผู้เล่นของเราเล่นดีนะแต่หากพวกเราโชคดีกว่านี้น่าจะได้2-0นะต้องยอมรับได้ว่าเกมนี้เวียดนามเล่นดีเป็นอย่างมากทำให้เรานั้นไม่สามารถเจาะประตูได้แต่ต้องชื่นชมลูกทีมทุกคนที่ช่วยกันเล่นจนพาทีมคว้าชัยชนะได้สำเร็จในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปฮาจิเมะมอริยาสึนะฮะมีคิวนำทีมชาติญี่ปุ่นออกไปเยือนทีมชาติโอมาน16พฤศจิกายนนี้ส่วนเวียดนามจะเปิดมีดินสเตเดียมรับการมาเยือนของซาอุดิอาระเบียต่อไปนั่นเองเป็นวันนี้ก็ฝากถอนแค้นซาอุดิอาระเบียกันด้วยก็แล้วกันครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าดุสิตเปิดใจหมดเปลือกทำไมต้องลาทีมท่าเรือโดยโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากเลยฮะประกาศอำลาตำแหน่งกุนซือการท่าเรือ FC ก่อนที่ทางโค้ชอู๊ดสะประวุฒิตรีพันธ์ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาเป็นกุนซือชั่วคราวไทยลีกเล็กแรกโดยล่าสุดโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ต้องตัดสินใจอำลาหน้าที่กุนซือสิงห์เจ้าท่าโดยเขาได้บอกว่าการนำทีมสู่เป้าหมายถือเป็นความรับผิดชอบหลักของตนฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนเมื่อผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามเป้าหมายผมก็ขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการยุติบทบาทเพื่อให้ผู้บริหารได้พิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมกันต่อไปผมขอขอบคุณโอกาสดีๆจากสโมสรแห่งนี้ขอบคุณกำลังใจจากแฟนบอลการท่าเรือทุกคนผมจะไม่มีวันลืมมิตรภาพที่ดีที่เรามีให้แก่กันขอบคุณคุณแป้งและก็ผู้บริหารทุกท่านที่ให้โอกาสในการกลับมาทำหน้าที่ที่สนามแห่งนี้อีกครั้งและขอโทษที่ไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้สำเร็จทางนี้โค้ชอู๊ดสะประวุฒิตรีพันธ์ประเดิมคัมแบ็กเป็นกุนซือชั่วคราวอีกครั้งนำการท่าเรือเปิดบ้านเอาชนะประชามังกรราชบุรีมิผล FC ไป1-0โดยโปรแกรมต่อไปการท่าเรือ FC นั้นมีคิวออกไปเยือนเชียงรายนะฮะวันที่14พฤศจิกายนที่ถึงนี้เป็นในวางงานที่ผมทางโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนนะฮะบอกว่าทำเต็มที่แล้วไม่สามารถงัดฟอร์มของทางการท่าเรือให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งได้ก็ลองดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โบกิ้งสไตล์ประจำวันที่
12พฤศจิกายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ